ดีค่ะพบกับบิวตี้สายฮาบูบาชาแนลอีกแล้วนะคะแต่วันนี้บูบาไม่ได้มารีวิวบิวตี้อะไรนะคะวันนี้บูบามาแกล้งพี่ฟิล์มแฮปปี้ชาแนลค่ะคุณพ่อของพี่ฟิล์มนะคะออเดอร์ให้บูบาเนี่ยซื้อชุดมาให้พี่ฟิล์มใส่ถ่ายงานใส่ถ่ายคลิปของแฮปปี้ชาแนลอะค่ะเราเหมือนกับว่ามาแปลงโฉมพี่ฟิล์มกันค่ะไปดูดีกว่าว่าพี่ฟิล์มจะร้องไห้ไหมคลิปนี้ปะก๊อกก๊อกก๊อกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะอย่างที่บอกไว้ว่าเราจะมาดูกันว่าชุดที่บอบช้อปปิ้งมาเนี่ยพี่ฟิล์มชอบไม่ชอบนะคะไม่ใช่ซื้อที่ตัวเองชอบมาใช่ไหมเนี่ยไม่จะบอกว่าในถุงเนี้ยมันมีทั้งของพี่โบนของพี่ฟิล์มเลยเวลาพี่โบนไปช้อปปิ้งเนี่ยพี่โบนก็จะแบบเผื่อซื้อเนี่ยใช่แล้วไม่รู้นะว่าของตัวเองกับของหนูอันไหนเดียวกันลองมาดูกันดีกว่านี่ทุกคนมาดูพี่โบช็อปเยอะมากอันนี้แม่ค้าชื่อโอริโอจ้ะอันนี้เป็นชุดแรกก่อนลองเปิดดูซิชอบไหมเอาเป็นชุดเซ็ตป่ะอันนี้ใช่ไหมใช่เป็นชุดเซ็ตโอ้โหแม่ร้องเอ้ยอันนี้นะคะเป็นกางเกงลายสกอตนะคะใส่คู่กับเสื้อตัวนี้เลยพี่ฟิล์มเปิดซิแม่ปืนปะเนี่ยเอ้ยไม่อันนี้ต้องแบบใส่กับไอ้นี่ใช่ไหมใส่กับเบรเซอร์ค่ะเราคิดมาแล้วให้คุณแม่ดูสิดูหน้าไม่รู้ว่าแกล้งแม่หรือแกล้งลูกนะคะคนนี้นี่แต่ใส่กับเบรเซอร์ไงคะเบรเซอร์จริงๆมันสีดำหรือสีน้ำตาลก็ได้แต่จำได้ว่าพี่ฟิล์มเนี่ยมีเบรเซอร์สีน้ำตาลแล้วสีดำก็มีแล้วหรอไม่เป็นไรแต่ว่าลักษณะมันอาจจะคนละแบบกันและผ้ามันดีกว่ากันด้วยไงตัวนี้นะคะซึ่งนี่ก็คือจะแมทได้หลายชุดสีดำเข้ากับทุกชุดเพราะว่าสีดำเนี่ยมันเข้ากับทุกชุดเข้าง่ายอันนี้1ชุดแรกใช่ไหม1ชุดแรกใช่ค่ะ อยากเห็นพี่พิมใส่เลยเนาะเอ้าเดี๋ยวรอดูให้หมดก่อนไงเดี๋ยวเรามาใส่ให้ดูได้อันนี้คือ1ชุดแรกใช่และชุดที่2ให้ทายว่าอันเนี้ยชุดใครหนูว่าต้องเป็นของพี่โบของพี่โบเนี่ยถูกต้องอันนี้สนองเพลงนะคะอันนี้ช้อปปิ้งมาให้ตัวเองมาดูกันต่ออันนี้ถุงใหญ่เลยเหรอถุงใหญ่เลยถุงใหญ่อันนี้มีอันนึงของพี่ฟิล์มและมีอันนึงของพี่โบอันนี้ของพี่โบเฮ้ยใหญ่กว่าทำไมได้ใหญ่วะหนูไม่ใส่สีแบบนี้สนองเพลงแล้วเก่งมากเลยอ่ะอันนี้ชุดพี่โบอันนี้คือให้หนูใส่คู่กับพี่โบป่ะนี่ไม่รู้ก็แล้วแต่อันนี้คือเสื้อข้างในก็คือจะใส่เป็นเสื้อกล้ามก็ได้หรือเสื้อยืดตัวเล็กๆก็ได้นะคะแล้วก็ดูอ่ะนี่ชุดนี้แม่งปวดหัวดูดิจะดูไฮโซก็หรูนะคะเอ้ยเอ้ยใส่ได้หรือเปล่าก็ใส่ M ไงเราบอกกันแล้วว่าใส่ M ก็แต่ M จริงๆหนูวัน24ว่ะร้องไห้แป๊บก็อาจจะต้องเย็บเข้าหรือไม่ก็เย็บเข้ามาหน่อยใช่ๆก็2ชุดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่ฟิล์มแต่งแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูของพี่โบด้วยว้าวชิงนะคะชุดก็จะประมาณนี้เลยแต่เสียดายเนาะว่าถ้าเบรเซอร์ข้างบนเนี่ยเป็นสีน้ำตาลอ่ะสวยกว่านี้ที่บ้านมีแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบรเซอร์ตัวนี้ก็จะใส่กับเดรสอื่นๆนะคะเพราะว่ามันแมทช์ง่ายเนาะและสำหรับชุดข้างในนี้นะคะคือแบบไม่ได้พี่ฟิล์มเป็นสาวอยู่ไม่ให้โชว์ยังไม่ให้โชว์คือเลยบอกว่ามันสวยมากเลยคือ uh-huh. เห็นแล้วเราเห็นแล้วล่ะเราพูดได้นี่แต่ทุกคนไม่เห็นเดี๋ยวพี่บอกว่าจะไปเปลี่ยนกางเกงให้เพราะว่าพูดง่ายๆว่าก็น้องฟิล์มอะค่ะเสื้อกับกางเกงไม่แมทกันไซส์อะ uh-huh. ซึ่งเหมือนกับพี่โบเลยพี่โบก็ข้างบนข้างล่างไม่แมทกันเหมือนกันเราสลับกันไงเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาโดยการเดี๋ยวเราจะออเดอร์ไปอีก1ชุดแล้วเราจะสลับกันใช่แล้วนะคะก็เห็นไปแล้วสำหรับ1ชุดนี้นะคะแล้วคิดดูสินี่ขนาดยังไม่ได้แต่งหน้าทำผมนะยังสวยขนาดนี้ใครอยากให้พี่ฟิล์มแต่งหน้าแล้วทำผมกดไลค์อีกถ้าไลค์เกิน500ไลค์ไม่ใช่500ไลค์เดี๋ยวจะแบบว่าบังคับแกบังคับพี่ฟิล์มแต่งหน้าเป็นสาวแบบลูกคุณหนูสวยๆใครอยากดูอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูชุดที่2ค่ะไปไปชุดนี้สวยชุดนี้สวยน่ารักมากจะบอกว่าน่ารักอันนี้ชุดคุณป้าป่ะเนี่ยไม่ใช่ชุดคุณป้าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เจนนี่ไม่ฟิล์มก็ใส่นี่ไฮโซนะคะชุดนี้ดูดีกว่าชุดพี่โบเมื่อกี้เหมือนแบบออกแบบประมาณแบบคูลแบบอะไรอย่างเงี้ยน้องๆค่ะพี่เจนแกล้งพี่โบค่ะใครโกรธนะคะเม้นมาเลยค่ะโกรธพี่เจนนะคะอย่าโกรธพี่โบนะ
กรธพี่โบมากกว่าน่ารักแล้วใส่สวยแล้วใส่ส้นสูงนะคะสะพายกระเป๋าโอ๊ยทำผมไหนไหนใส่ส้นสูงให้ดูเลยดีกว่าน่ารักเลยไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะขอคลิปเนี้ยให้500ไลค์ก่อนเพราะว่าจะได้มีคลิปถัดไปแปลงพี่ฟิล์มเป็นคุณหนูไฮโซเนี่ยเราชิมคิดชื่อคลิปแล้วนะ500ไลค์นะแปลงพี่ฟิล์มเป็นคุณหนูไฮโซค่ะใครได้กดไลค์มานะคะเป็นไงสวยไหมทุกคนถ้าน้องๆคิดว่าพี่ฟิล์มสวยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะสวยอยู่สวยอยู่แปลว่าไม่ตัวไหมยิ้มเยอะๆหรอคะโอเคค่ะก็เอาเป็นว่าภารกิจของพี่โบเนี่ยก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะ2ชุดถามพี่ฟิล์มกันเลยดีกว่าค่ะพี่ฟิล์มชอบชุดไหนสุดชุดแรกชอบชุดแรกเป็นกางเกงไงไม่ค่อยใส่กระโปรงอันนี้มันก็แบบเป็นกระโปรงอย่างเงี้ยโอเคค่ะเป็นไงคะเราก็แกล้งพี่ฟิล์มสำเร็จแล้วนะคะเพราะชุดนี้ออกมาพี่ฟิล์มก็จะแบบพี่โบอย่าหาทำอย่าหาทำนะแบบเนี้ยแต่มันสวยใช่ไหมน้องๆเออนะสวยสวยอ่ะไหนลองฝากอะไรถึงน้องๆในคลิปพี่โบเลยค่ะก็ไม่เอาเลยนะไม่พูดเลยก็ฝากกดติดตามช่องฟิล์มแล้วก็ช่องพี่โบด้วยนะคะอยากให้พี่โบทำคอนเทนต์อะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะเป็นเหยื่อให้พี่โบอีกค่ะเป็นเหยื่อก็ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคลิปต่อไปนะคะแต่งร่างพี่ฟิล์มเป็นสาวไฮโซโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปกันก่อนเนาะค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายยิ้มเขาใส่ชุดแดงไหมไม่ในชุดเอาป้าใส่ก็ได้เพราะว่าแขนคุณมันไม่น่าเกลียดจริงๆมันใส่ได้เฮ้ยน่ารักน่ารักนะน่ารักน่ารักแต่ชุดนี้ของโบพ่อชุดนี้ของโบเนี่ยน่ารักชุดนี้น่ารักฟิล์มเปลี่ยนไปเฮ้ยฟิล์มน่ารักขึ้นใช่ป่ะใช่ป่ะเด็กขึ้นพี่ฟิล์มใส่เหมือนบาร์บี้พอเขาทำผมเหมือนบาร์บี้แต่เราพอพี่โบใส่ก็น่ารัก40บวกแม่รอให้พี่โบใส่เดี๋ยวรอดูของพี่โบพี่โบใส่ก็รอดูในคลิปของ Happy Channel นะคะเพราะว่าพี่โบจะใส่ชุดเนี้ยเล่นละครในช่อง Happy Channel ค่ะโอเคใส่เลยไม่ได้หรออ่ะใส่เลยใส่เลยใส่เลยจะสวยมากมาเห็นก้อยอ่ะ